ทหารจากค่ายวชิราบุรจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องนำรถบรรทุกน้ำออกแจกใจ่ายให้กับประชาชนนะครับหลังจากที่ชาวบ้านออกมาต่อต้านไม่ยอมให้ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสูบน้ำจากบ่อน้ำใช้ของชาวบ้านครับเนื่องจากเกรงว่าบ้านเรือนที่อยู่บริเวณใกล้แหล่งน้ำดิบจะเกิดความเสียหายและชาวบ้านจะขาดแคลนน้ำใช้ครับกำลังทหารจากมณฑลทนหารบกที่41ค่ายวชิราบุรจังหวัดนครศรีธรรมราช นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในเขตเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหลังจากที่แหล่งน้ำดิบผลิตป,ประปาขาดแคลนเนื่องจากชาวบ้านออกมาต่อต้านไม่ยอมให้ทางเทศบาลสูบน้ำเพราะส่งผลให้บ่อน้ำใช้ของชาวบ้านไม่มีน้ำอีกทั้งเกรงว่าบ้านเรือนที่อยู่บริเวณใกล้แหล่งน้ำดิบจะเกิดความเสียหายทำให้ขณะนี้มีแหล่งน้ำดิบปลาเพียงแห่งเดียวที่สามารถนำน้ำมาใช้ได้ และปริมาณน้ําลดลงอย่างรวดเร็วคาดว่าไม่เกิน10วันน้ําจะหมดทําให้ระบบน้ําประปาในเขตเทศบาลต้องลดกําลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่องขณะที่คณะกรรมาการแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งของจังหวัดได้สํารวจหาแหล่งน้ําเพิ่มเติมเพื่อหามาผลิตน้ําประปาแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนนายดนายเจียมวิเศษสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่า เบื้องต้นได้แก้ปัญหาเร่งด่วนโดยมีการระดมรถบรรทุกน้ำของหน่วยภาครัฐทุกส่วนและเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำใส่รถบรรทุกน้ำดิบไปเติมในถังน้ำดิบที่โรงกรองน้ำประตูใศสีชัยศิทธิ์ให้มีกำลังการผลิตน้ำประปา25,000คิวต่อวันเพื่อการจ่ายน้ำเข้าระบบท่อประปาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน